รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะในยุคที่ราคาน้ำมันแพงผู้บริโภคหลายๆคนก็หันไปติดตั้งก๊าซ LPG ในรถยนต์นะคะซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันได้มากมายค่ะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันถูกลงนะคะคนที่จะไปติดตั้ง LPG ก็ชะลอลงค่ะทำให้ธุรกิจการติดตั้งก๊าซ LPG นั้นลดต่ำลงค่ะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีข่าวลือกันว่าจะมีการปรับภาษีสัมปทานมิตรของ LPG ในภาคขนส่งให้เท่ากับภาษีสัมปทานมิตรของน้ำมันเบนซินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทเดียวกันทำให้ LPG นั้นอาจจะมีการปรับราคาขึ้นไม่ต่ำกว่า3บาทนะคะทำให้มีการประท้วงแล้วก็มีการไม่เห็นด้วยคัดค้านกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะทางรายการจะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานว่าแนวคิดนี้เป็นจริงหรือไม่และจะมีผลเมื่อไหร่ผู้บริโภคอย่างเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะก่อนที่เราจะไปพบใครสักคนนะคะฝนว่าเราควรจะโทรศัพท์ไปถามเขาก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปเสียเที่ยวอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเวลาแล้วเราก็ไม่เสียน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดพลังงานด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อให้กระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มปตท.มีความปลอดภัยลดการใช้พลังงานใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มปตท.จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์หรือ GLM เพื่อให้บริษัทผู้ค้ากับกลุ่มปตท.นำเสนอแผนการจัดการระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพมีรถที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,300 คันโดยบริษัทผู้ค้าที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีจะได้รับรางวัล Eco Driving Award เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดการระบบขนส่งต่อไปซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 1.15 ล้านลิตรต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,100 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้เกือบ2ล้านต้นต่อปีเลยทีเดียวโดยเราจัดโครงการ Eco Driving Award ขึ้นในปี2557เป็นปีแรกให้ผู้ขนส่งทางรถยนต์ของเรากว่า 1,300 คันนะครับที่มีอยู่ในระบบเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมโครงการและให้ทุกคนมีโครงการนำเข้ามาประกวดเพื่อจะลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยเฉพาะพลังงานน้ำมันนะครับซึ่งทุกท่านใช้เป็นปัจจัยในการขนส่งเขาสามารถลดพลังงานน้ำมันที่ใช้ในการขนส่งทางรถยนต์ของเขาเนี่ยลงได้ 3% นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงถ้าคิดเป็นปริมาณก็1ล้านกว่าลิตรสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศนะครับได้หลายพันล้านตันนะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะดำเนินโครงการในปี2558ต่อไปต้องเรียนว่าจริงๆเป็นโปรแกรมที่ดีสำหรับทุกคนทุกฝ่ายนะคะทั้งในส่วนของผู้ขนส่งเองนะคะก็อย่างที่เรียนได้ทราบว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของการเซฟต้นทุนนะคะช่วยในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการที่ปตท.เนี่ยคือกลับเข้ามาเนี่ยรณรงค์ในตรงจุดนี้เนี่ยคือในเรื่องของภาพรวมเนี่ยระบบขนส่งเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกับในเรื่องของพูดง่ายๆว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นี่ก็จะช่วยภาพของสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้นค่ะผู้ชมคะในปี2563หรืออีก5ปีข้างหน้ากลุ่มปตท.ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกตลอดจนเพิ่มศักยภาพการขนส่งของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลและพร้อมเข้าสู่การแข่งขันเมื่อเปิดประเทศเข้าสู่ AEC ค่ะปลูกป่าปตท.
สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิทูลกุลเจริญวิรัตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะสวัสดีค่ะท่านดีค่ะอยากทราบถึงที่มาที่ไปของข่าวการขึ้นราคา LPG ที่ตอนนี้มีการคัดค้านกันมากมายนะคะว่ากระทรวงพลังงานกรมสรรพสามิตเลยก็ตามจะขึ้นราคา LPG จะทำให้คนใช้ LPG โดยเฉพาะใช้ LPG ในรถยนต์นั้นเดือดร้อนครับก็เดี๋ยวผมต้องเรียนนิดนึงว่าเรื่อง LPG เนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนน้ำมันค่ะนะฮะกระทรวงพลังงานเนี่ยได้จัดทำแผนพลังงานของประเทศ20ปีในแผนพลังงานประกอบด้วยแผนย่อยอยู่5แผนค่ะ1นี้ก็คือแผนน้ำมันค่ะนะฮะในแผนน้ำมันจะมีหลักการในการจะทำแผนก็คือทำให้โครงสร้างของราคาน้ำมันเนี่ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะมีการเก็บภาษีค่ะสรรพสามิตของน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งผมเน้นนะในภาคขนส่งในกลุ่มเดียวกันชนิดเดียวกันที่ใช้ประเภทเดียวกันเนี่ยให้ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อนหนึ่งเน้นก็คือ LPG ซึ่งอยู่ในกลุ่มของน้ำมันเพราะว่าเหมือนการชดเชยการใช้น้ำมันเพราะว่า LPG ที่เอามาใช้ในภาคขนส่งก็ถือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น LPG ก็ควรจะเสียภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกันหรืออัตราเดียวกันกับน้ำมันน้ำมันที่ใช้แทนกันในที่นี้ก็คือเบนซินค่ะแล้วแสดงว่าปัจจุบัน LPG เสียน้อยกว่าน้ำมันเบนซินเยอะแค่ไหนคะครับปัจจุบัน LPG เนี่ยเสียภาษีสรรพสามิต2บาท10กว่าตังค์ต่อกิโลต่อกิโลกรัมครับซึ่งถ้าคิดคร่าวๆก็คือว่าใน1ลิตรเนี่ย LPG เสียภาษีสรรพสามิตแค่บาทเดียวค่ะ1บาทในขณะที่เบนซินถ้าเทียบเอา E20 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนนี่นะฮะก็เสียภาษีสรรพสามิต4บาท40 4บาท40แพงกว่ากัน4เท่ากว่า 400% ค่ะซึ่ง LPG เนี่ยเอาเปรียบน้ำมันเชื้อเพลิงคิดอื่นมาเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วค่ะเราเพียงแต่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงบ้างแล้วก็อยู่บนพื้นฐานการแข่งขันที่เท่าเทียมกันของน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกันค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย LPG ก็เลยมีข่าวว่ามันอาจจะขึ้นราคาสมมติถ้าปรับภาษีเท่ากันเพราะฉะนั้นขึ้นราคาต่อลิตรก็จะเกิน3บาทคือไม่ได้อาจจะขึ้นราคาแล้วฮะถ้าปรับราคาปรับภาษีเท่ากันมันแพงกว่าปกติในตอนนี้แน่นอนแพงกว่าตอนนี้3บาทต่อลิตรต่อลิตรประมาณโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำให้ทุกคนเป็นห่วงว่าถ้ามีการปรับราคานี้ขึ้นมาจะทำให้ราคา LPG แพงแล้วก็ต้นทุน LPG ในการเติมรถก็จะแพงขึ้นครับเลยคัดค้านคนที่คัดค้านไม่ใช่ผู้บริโภคผู้ขายเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบซื้อมาขายไปซื้อแพงขายแพงงั้นเราแยกกลุ่มใช่ไหมคะคือผู้ขาย LPG คือปั๊ม LPG ทั้งหลายจะไม่รับผลกระทบเพราะว่ามันผ่านไปถึงผู้บริโภคเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่รับผลกระทบคือใครคะคือผู้บริโภคแต่ว่าผู้บริโภคเองเนี่ยที่ว่าผลกระทบเนี่ยต่อให้ราคา LPG เก็บภาษีสรรพสามิตใกล้เคียงกันหรือเป็นราคาที่จะทอนต้นทุนยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันโครงสร้างราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะเป็นประชาชนเป็นผู้ตัดสินค่ะถ้าเขาเห็นว่าการเติม LPG ยังได้ประโยชน์กับเขาอยู่ต้นทุนถูกกว่าก็เติม LPG ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย LPG มันถูกกว่าน้ำมันมากมากเหลือเกินใช่ไหมคะคือน้ำมัน40กว่าบาท LPG นี่10กว่าบาทต่อลิตรใช่ไหมคะใช่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยราคา LPG เนี่ยมันผูกติดกับก๊าซหุงต้มค่ะพอผูกติดกับก๊าซหุงต้มราคาเป็นเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดียวกันค่ะพอจะขึ้นราคาก๊าซ LPG ทางภาครัฐเองก็ห่วงว่าภาคหุงต้มภาคพลเรือนจะได้รับผลกระทบเราก็ไม่กล้าขึ้นนะสุดท้ายการเจริญเติบโตของ LPG ภาคขนส่งก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่น้ำมันราคาสูงขึ้น40กว่าบาทลิตรนึง40กว่าบาท LPG อยู่ที่10บาทผมเองผมก็ใช้ LPG ก็มีความสุขกับการใช้ LPG มาพักใหญ่เพราะว่าราคามันถูกกว่าใครก็ต้องใช้มันไม่ได้ความผิดของเขาที่เขาจะพูดอย่างนี้กับหลายคนที่ผมรู้จักมีคนอยู่สองประเภท คนโง่กับคนรวย ที่ไม่ใช้ LPG เพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนรวยคุณได้ใช้น้ำมันก็ใช้ไปใช่ไหมหรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนโง่คุณก็ไม่รู้จักใช้ของที่มันถูกแต่ว่า LPG ที่ผ่านมามันถูกบิดเบือนเพราะฉะนั้นคนก็มาใช้เยอะผมไม่ใช่หนึ่งในสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ LPG อยู่ท่านอธิบดีก็ใช้เหมือนกันผมก็ใช้เหมือนกันครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าผู้บริโภคเองเนี่ยได้รับผลกระทบแค่ไหนถ้าน้ำมันราคา20กว่าบาท30บาท LPG อยู่ที่10กว่าบาทต่อให้ขึ้นไปอีก3บาทอยู่ที่17บาทผมก็ยังใช้อยู่ดี
พราะยังถูกอยู่ดีก็ถูกอยู่ดีฮะค่ะแล้วจะไปกลัวอะไรคนที่กลัวคือคนที่ขาดคนที่เสียผลประโยชน์ค่ะจากการประกอบธุรกิจซึ่งถ้าเกิดประกอบธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์ค่ะก็ไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรเพราะคุณก็ซื้อมาขายไปจริงๆกำลังบอกว่าคนที่ประกอบธุรกิจเนี่ยก็อาจจะได้อานิสงส์ต่อการที่ราคา LPG ถูกมานานแล้วเพราะราคา LPG ถูกจริงเราต้องการชดเชยครัวเรือนแต่ว่าภาคขนส่งได้รับอานิสงส์ก็การมีการทำธุรกิจบนพื้นฐาน LPG ราคาถูกถ้าดูอย่างตัวเลขนะค่ะอานิสงส์ที่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นอานิสงส์ของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะผู้บริโภคใช้ถูกส่วนถ้าเกิดดูเฉพาะตัวเลขอานิสงส์ของผู้ค้าไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะโคตรได้แค่การตลาดบาทกว่าๆนี่นะฮะแต่มีจำนวนที่เยอะสิ่งที่เขาได้ประโยชน์จริงผมกำลังชี้ว่าสิ่งเขาได้ประโยชน์จริงคือมันมีการลักลอบการค้าข้ามสาขาอ๋อค่ะที่จะเกิดประโยชน์ฮะทีนี้พอภาครัฐเรือนไปเป็นขนส่งใช่ครับรัฐยังไงคะแล้วเขาจะเสียประโยชน์ยังไงคะถ้าค้าปกติถ้าการตลาดปกติเขาก็ควรจะอยู่ได้ตามปกติไม่ได้มีอะไรเสียถ้าเหมือนเดิมนะแต่ถ้าค้าข้ามสาขาคือเอา LPG ที่เราอยากให้ครัวเรือนใช้ถูกๆไปขายในภาคขนส่งที่มีราคาแพงกว่าส่วนต่างราคานี่คือกำไรถูกต้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ครับอันนั้นคือประเด็นนึงที่ทางภาคทางกรมธุรกิจพลังงานเองก็ดำเนินคดีไปตั้งเยอะตอนนี้นะฮะก็มีการค้าแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปราบปรามไม่ให้คนทำผิดกฎหมายนี้เหมือนกันส่วนการขึ้นภาษีสมาชิกมิตรคราวนี้เนี่ยขึ้นโดยการไปเก็บภาษีที่หัวจ่ายถ้าเก็บภาษีที่หัวจ่ายผู้ค้าที่ขนจากต้นทางราคาเท่าเดิมขายให้หุงต้มกับขายให้ลงขายให้สถานีบริการก็ราคาเท่ากันทุกคนก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบก็ไม่ต้องกลัวอะไรยกเว้นว่าคุณจะคิดจะโกงอย่างนี้คุณค่อยมาโวยวายว่าโอเคผมเสียประโยชน์จากการโกงเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นวิธีนี้ปั๊บการที่จะมาลักลอบขายข้ามสาขาก็จะเกิดขึ้นยากมากเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็คือรายได้ที่เคยอาจจะเคยได้จากการทำผิดกฎหมายมันก็จะหายไปก็สันนิษฐานอันนี้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งผมก็ไม่มีหลักฐานขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะท่านว่าท่านจะขึ้นราคาภาษีของอุปกรณ์ติดตั้ง LPG หรือเปล่าแล้วก็ทำให้ป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิตของป้ายทะเบียนรถยนต์ของ LPG จะขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งมันมีกระแสข่าวแล้วก็จะมีการคัดค้านกันเดี๋ยวเรามาพูดกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าไปห้างนี้ด้วยกันอ่ะแล้วแบบมีเพื่อนอีก 2-3 คนว่าเอ้ยจะไปเหมือนกันก็ไม่ต้องไปกัน4คันหรอกค่ะไปกันคันเดียวแหละก็แบบว่าวนไปรับนิดหน่อยถ้าบ้านไม่อยู่ไกลมากก็คือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.คุณผู้ชมครับกีฬาเรือใบรายการหัวหินรีกาต้า2015ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาเรือใบของไทยได้พัฒนาความสามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันระดับสากลโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือและสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดการแข่งเรือใบหัวหินรีกาต้ามา10ปีแล้วที่ผ่านมานักกีฬาเรือใบของไทยได้สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยถือเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยเป็นอย่างมากครับทางปตท.สผ.นะครับมีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานแข่งขันเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแข่งขันเรือใบมาร่วม10ปีแล้วนะครับเราเห็นพัฒนาการของการที่เราเข้ามาสนับสนุนก็คือเราเห็นว่านักกีฬา
แข่งเรือใบของเราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเยอะสามารถเข้าไปแข่งในระดับสากลแล้วก็เพิ่งได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเราเห็นศักยภาพเราเห็นความสามารถในการแข่งขันของนักกีฬามีมากขึ้นสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดก็คือเรามีส่วนในการอนุรักษ์กีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระปรีชาสามารถจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกที่ผ่านมาแล้วการแข่งขันรายการหุ่นเลกาต้าในครั้งนี้มันเหมือนเป็นสนามที่จะเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเราที่จะไปแข่งซีเกมนะครับในเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้นะครับงบประมาณเนี่ยมันก็ย่อมมีจำกัดนะครับการที่เรามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนให้ทางสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการเตรียมนักกีฬาที่จะไปแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณมาในที่นี้ครับพวกเราขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเรือใบไทยทุกท่านนำชัยชนะมาสู่ประเทศไทยในการแข่งขันครั้งต่อๆไปด้วยนะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนค่ะสนทนากันต่อนะคะท่านที่ปรึกษาคะแต่ว่ามันก็มีข่าวลือว่าจะมีการขึ้นภาษีของอุปกรณ์ติดตั้ง LPG รถยนต์ใช้ LPG แล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีภาษีป้ายรถยนต์ที่เป็นรถ LPG จะต้องเสียป้ายทะเบียนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยราคาเพิ่มขึ้นตรงนี้จริงไหมคะครับก็ เรียนตามตรงนะว่าหนึ่งในมาตรการการไม่สนับสนุนผมเรียกว่าไม่สนับสนุนเนี่ยการใช้ LPG ภาคขนส่งหนึ่งนั้นก็คือเรื่องภาษีกลไกด้านภาษีเดิมเนี่ยไม่มีการเก็บภาษีการใช้รถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่รถเก่าตามที่ทุกคนทราบนะว่ามันมีกฎหมายฉบับใหม่เรื่องภาษีรถยนต์แต่ว่าเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่จะมีการเก็บภาษีตามการปล่อยค่า CO2 หรือการปล่อยมลพิษรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษน้อยก็จะเสียภาษีต่ำนะฮะรถที่ปล่อยมลพิษเยอะก็จะเสียภาษีมากในทำนองเดียวกันในคอนเซปต์เนี่ยก็คือว่ารถ LPG ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถเก่าที่เอามาดัดแปลงรถเก่าที่เอามาดัดแปลงเนี่ยสภาพรถเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ที่ประสิทธิภาพลดต่ำลงการที่ใช้อุปกรณ์ LPG ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพความปลอดภัยต่ำเนี่ยมาใช้ดัดแปลงเป็น LPG มันจะทำให้มีการปล่อยมลพิษสูงขึ้นถ้าใครที่ใช้ LPG อยู่เดิมเหมือนกับรถผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจูนเครื่องไม่ดีมันจะมีกลิ่น LPG นี่ออกจากท่อไอเสียแปลว่าการเผาไหม้มันไม่สมบูรณ์หนึ่งก็คือเสียเงินในกระเป๋าผมไปโดยใช่เหตุสองก็คือมลพิษที่เกิดขึ้นมันก็จะสูงถ้าคิดตามคอนเซ็ปต์นี้ภาษีป้ายรถยนต์สำหรับรถเก่าก็ควรจะสูงขึ้นต่อให้ไม่เป็นรถ LPG ถ้าเป็นรถน้ำมันนี่นะฮะก็ควรจะเสียภาษีสูงขึ้นตามอายุของรถนี่เป็นแนวความคิดของคณะทำงานปัจจุบันเนี่ยการเสียภาษีป้ายของรถยนต์เราเสียภาษีสูงในช่วงแรกแล้วก็ลดต่ำลงตามอายุของรถยนต์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะซึ่งมันก็สวนทางกับนานาเรียประเทศเขาทำกันต้องคิดกลับกันต้องคิดกลับกันฮะเพราะว่ารถเก่าหนึ่งก็คือผลิตภาพรถยนต์เปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นปล่อยมลพิษมากขึ้นก็ไม่ควรจะเอามาใช้ถึงจุดหนึ่งคุณควรจะหายไปแต่ไม่ว่าตอนนี้รถ30ปีที่แล้วคุณยังเอามาวิ่งอยู่กินน้ำมันของประเทศไม่กินน้ำมันคนในกระเป๋าคนเดียวของเราคนเดียวเนี่ยปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศมากขึ้นนี่ก็คือเป็นคอนเซปต์ว่าทำไมภาษีป้ายรถยนต์ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยผลกระทบก็คือรถ LPG ที่เป็นรถเก่าดัดแปลงดัดแปลงแต่ถ้าเกิดเป็น LPG ที่มาจากโรงงานประกอบรถยนต์หรือ OEM ทำออกมาแล้วค่ามลพิษมันต่ำประสิทธิภาพดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับเชื้อเพลิงทุกประเภทใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทำกับเชื้อเพลิงรถยนต์ฮะไม่ต้องกังวลค่ะและเรื่องภาษีนำเข้าอุปกรณ์ที่จะมาติดตั้ง LPG ล่ะคะผมเรียนว่าเดิมเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็น LPG เนี่ยถูกปนมากับอุปกรณ์ของ NGV ซึ่งไม่มีภาษีเป็น 0% อ๋อเรายกเว้นของ NGV เป็น 0% ฮะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้นะหลายส่วนที่เอามาใช้แทนกันได้มันก็ปนเข้ามาพอปนเข้ามาปุ๊บก็ได้รับอนุสงส์เป็น 0% ด้วยค่ะ
ผมก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้ LPG ในภาคขนส่งก็ไม่ควรจะเป็นศูนย์ไม่ควรจะเป็นศูนย์ปัจจุบันเราเก็บที่ 10% กำลังจะพิจารณาว่ามันควรจะเป็นมากกว่านั้นไหมถ้าสมมติว่าเป็นมากกว่านั้นก็เก็บสูงกว่านั้นแต่ว่าทั้งนี้นั้นภาษีนี่เป็นภาษีศุลกากรก็ต้องเรียนปรึกษาทางกรมศุลว่าท่านมีความเห็นว่ายังไง อุปกรณ์ประเภทนี้ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการเอาอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรมาใช้มันก็จะเป็นความเรื่องความปลอดภัยด้วยไหมคะเรื่อง LPG นะคะครับคือส่วนนี้เนี่ยนะเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะค่ะเป็นที่รู้ๆกันนะว่าเรื่องความปลอดภัยของรถ LPG เนี่ยในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างต่ำค่ะคือหนึ่งเราไปดัดแปลง2ไปเอารถเก่าๆค่ะรถLPG ที่มีอายุมากๆซึ่งรถพวกนี้เวลามันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์มันก็รั่วเลอะอะไรเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมติว่ามีการรั่วไหลของเชื้อเพลิงถ้าเป็นน้ำมันมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะเพราะมันไม่ค่อยติดไฟแต่ถ้าเกิดเป็น LPG ถ้ามีการรั่วไหลเนี่ยนะฮะมันจะระเหยเป็นไอแล้วก็ติดไฟได้ง่ายมากรถยนต์ที่ไฟไหม้อยู่เยอะๆเนี่ย LPG ทั้งนั้นเลยฮะตอนนี้ข้อมูลที่มีเนี่ยโอ้โหมีแต่ LPG ทุกอาทิตย์เกือบจะทุกอาทิตย์นะที่เป็น LPG อันตรายมากเหตุผลที่อันตรายเนี่ยก็คือเป็นรถเก่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นรถเป็นอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศมือสองยกเว้นบางบริษัทที่นำเข้าอุปกรณ์ใหม่ๆแต่ว่าก็ต้องมาดูว่าช่างติดตั้งผ่านการอบรมเก่งไหมอีกพอเก่งเรียบร้อยก็ต้องมาดูว่ารถยนต์เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะรถยนต์เองเขาเองเขาไม่ทราบเลยครับว่าไอ้ที่ฉีดไปให้เขาเนี่ยมันเป็นน้ำมันหรือเป็นแก๊สค่ะเขาเพียงแต่ว่าโอเคคุณเอามาเขาก็ระเบิดจุดระเบิดถ้าเป็นรถยนต์เก่าโดยสภาพก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นกับ LPG เนี่ยค่อนข้างสูงสูงกว่าประเทศอื่นแนวโน้มต่างประเทศเองก็มีการใช้ LPG ลดลงประเทศเราเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนต้นปีประมาณล้านสองตอนนี้ลด 20,000 คัน 200,000 คันล้าน 200,000 คันค่ะพอถึงเดือนกุมภาตัวเลขที่ผมมีเนี่ยเหลืออยู่ล้านนิดๆหายไป 10% ค่ะสภาพตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแผนน้ำมันหรือว่าผมไปกีดกันเป็นเพราะราคาน้ำมันลดลงนะคะใช่ครับเพราะโดยสภาพเองเนี่ยฮะรถ LPG อายุมากๆเนี่ยพอแก่ตัวมาก็ล้มหายตายจากไปโดยอัตโนมัติค่ะ2ราคาน้ำมันราคาน้ำมันต่ำลงคนก็ไม่อยากจะไปติดตั้งเพิ่มค่ะแสดงว่าตอนนี้ทุกอย่างเราพยายามทำทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้น บนพื้นฐานของสิ่งที่มันควรจะเป็นณปัจจุบันนะคะแล้วแผนน้ำมันที่ได้ทำแผนกันเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่มีคนไปลือว่าจะเอามาตรการนี้มาใช้ในเดือนพฤษภาคมมิถุนาบ้างเลยเนี่ยผมเรียนว่าแผนน้ำมันตัวนี้เพิ่งจะรับฟังความคิดเห็นไปเนี่ยนะเป็นกลุ่มย่อยๆสองสามกลุ่มส่วนพอทำแผนเสร็จเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมอีกทีนึงตามที่คิดไว้เนี่ยนะอยากจะให้มันเกิดเนี่ยคือให้น่าแล้วน่าจะแล้วเสร็จประมาณมิถุนาค่ะควรจะเสร็จมิถุนาแผนเสร็จมิถุนาครับและแผนเสร็จแล้วบังคับใช้เลยหรือเปล่าคะโอ้โหกว่าจะ implement นะฮะเราเริ่มมีผลบังคับใช้ก็คือปี59ปีหน้าอย่างน้อยก็ปีหน้าแผน20ปีก็ไปเสร็จเอาปี79อ๋อเป็นแผนระยะยาว59ถึง79ครับแต่ผมยังยืนยันนะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาตินะปีหน้าก็เอาแล้วฮะลุยแล้วไม่รอค่ะเพราะฉะนั้นคือเราควรจะต้องยิ่งช่วงราคาน้ำมันขาลงเชื้อเพลิงมันควรจะมีความเท่าเทียมกันถูกต้องครับตัดสินไม่ใช่คุณเอาเปรียบเขาตลอดชีวิตค่ะจะให้ขายในราคา8บาทตลอดไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นคนใช้น้ำมันก็ควรจะต้องเป็นฝ่ายที่ลุกขึ้นมาบอกว่าหยุดเอาเปรียบสักชั้นสักทีถูกต้องครับแล้วผู้ใช้ LPG เองก็ช่วยตัดสินนิดนึงว่า คุณยังใช้ตัวนี้ต่อไปไหม ถ้ายังเอนจอยยังแฮปปี้อยู่ก็ใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมว่าให้ประชาชนเป็นกรรมการดีกว่านะงานนี้คือเอาให้ภาษีเท่ากันครับราคาตลาดโลกเดียวกันแล้วก็แข่งกันไม่ขึ้นชกแล้วเอามือผมไขว้หลังนี่มันก็ไม่ถูกใช่มั้ยต้องชกแบบเท่าเทียมกันใช่ถ้าชกไม่เท่าเทียมกันมือไขว้หลังนะค่ะปาเกียวก็ปาเกียวผมก็ท้าชกถ้าเอามือไขว้หลังผมชกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนเส้นฐานที่เท่าเทียมกันนะคะข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณวิทูลกุลเจริญวิรัตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะขอบคุณค่ะท่านดีท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุริยานุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ